أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. ท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะห์ทุกท่านที่เชิญผมให้มาบรรยายที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาฮฺก่อนอื่นผมขอสุขต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ไม่ใช่เราอยู่เองนะพี่น้องอัลลอฮฺให้โอกาสกับเราได้มีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ถามท่านพี่น้องถามตัวตัวเองว่าชีวิตของเราเนี่ยใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของนะอัลลอฮฺเป็นเจ้าของเราเป็นของอัลลอฮฺอายะกุรอานอายะไหนอ่ะที่เตือนเราว่าเนี่ยเราเป็นของอัลลอฮฺอายะนี้ครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนี่เป็นกุรอานแปลว่าอินนาลิลลาฮฺแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮฺวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนและเราก็จะกลับไปสู่อัลลอฮฺเวลาอัลลอฮฺเอากลับนี่อัลลอฮฺเอากลับทีละน้อยค่อยๆเอาทีละเล็กทีละน้อยเช่นเอาหูไปก่อนก็หูก็ตึงเอาตาไปหน่อยนึงเอาต้องใส่แว่นเอาฟันไปนิดนึงก็ต้องใส่ฟันปลอมเอาออกจากหัวเข่านิดนึงก็เดินไม่ค่อยไหวอัลลอฮ์เอาแบบน้อยๆอัลลอฮ์รู้ไอ้ที่เอาน้อยๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ประเมินตนเองหัวข้อที่จะพูดคุยวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ดีมากเลยพี่น้องอยู่กับความทุกข์ทำให้เป็นความสุขได้ยังไงอ่ะเราจะมีความสุขมากถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยมาจากไหนนะเราเป็นของใครเราก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นของอัลลอฮฺอัลลอฮฺเป็นเจ้าของแล้วก็ถามต่อไปอีกทรัพย์สมบัติของเราที่ท่านพี่น้องครอบครองอยู่ที่ผมครอบครองอยู่น่ะเป็นของใครริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยตอนคลอดออกมาเนี่ยมีอะไรติดตัวมามีไหมมีติดตัวมาบ้างไหมไม่มีเดี๋ยวนี้มีบ้านหนึ่งหลังมีที่ดินหนึ่งงานบางคนก็เป็นไร่บางคนก็มีรถบางคนก็มีนู่นมีนี่มีอะไรเต็มไปหมดพี่น้องมีบริษัทมีห้างหุ้นส่วนมีลูกน้องถามว่าเป็นของใครทั้งหมดนั่นน่ะเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์เพียงแต่ให้เราเป็นผู้จัดการชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นของอัลลอฮ์ริสกีก็เป็นของอัลลอฮ์ตัวเราก็เป็นของอัลลอฮ์พี่น้องข้อที่สามพี่น้องเราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยเราใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของเรา เนี่ยอยู่ไปวันๆหนึ่ง24 ชั่วโมงเนี่ยเราใช้มาตรฐานอะไรเอาอะไรมาเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตคำตอบก็คือเอาอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต3 อย่างพี่น้องชีวิตเป็นของอัลลอฮ์ริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ก็เป็นเจ้าของอัลลอฮ์ก็มองดูมันบริหารจัดการริสกีของฉันยังไงที่เขาให้มาเนี่ยบางคนดูแลไม่เป็นพี่น้องบางคนก็ดูแลเป็นอัลลอฮ์ให้ลูกมาบางคนมีตั้ง10 คนมีลูก10 คนบางคนมี5 คนอัลลอฮ์ก็ให้มาพี่น้องแล้วก็ดูว่าเขาบริหารจัดการลูกของเขายังไงเพราะเป้าหมายที่อัลกุรอานชี้นำทางเอาไว้ก็คือท่านทั้งหลายจงดูแลตัวเองให้ดีจะดูแลครอบครัวภรรยาลูกๆอย่าให้ตกนรกนี่เป้าหมายในการเกิดมาเป็นมนุษย์พี่น้องเมื่อเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของยังไม่พอเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้บรรยายต่อไปอีกว่าชีวิตดุนยาเนี่ยนะผ่าน4 ขั้นตอนมันได้ผ่านเยอะทุกคนพี่น้องผ่าน4 ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1ตอนไหนรู้ไหมครับตั้งแต่อยู่ในครรภ์เป็นน้ำอสุจิอยู่ในมดลูกของม่าของคุณแม่เราเนี่ยพี่น้องจนกว่าจะคลอดออกมานั่นเรียกว่าขั้นตอนที่ 1เนี่ยขั้นตอนนี้ต้องอาศัยศาสนาหรือไม่อาศัยต้องอาศัยหมดเลยนะพี่น้องขั้นตอนที่ 1ไม่อาศัยศาสนาพี่น้องแค่ไม่นิกะห์อย่างเดียวนะลูกเป็นลูกอะไรซินาเห็นไหมพี่น้องแค่อยู่กันโดยไม่ได้แต่งงานพี่น้องอัลกุรอานประนามอัลลอฮ์ประนามทุกคนประนามหมดว่าเอ็งอยู่กันยังไงนี่ไม่ได้แต่งงานกันมีลูกตั้งหลายคนไม่ได้นิกะห์ถูกต้องตั้งแต่เลือกภรรยาแต่งงานแล้วตั้งแต่เลือกสามีแต่งงานแล้วต้องเอาอิสลามมากำกับชีวิตทั้งหมดพี่น้องคนมุสลิมเนี่ยจะแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมได้หรือไม่ได้หรือที่กูดีขาวจะยกเว้นทั่วโลกขอสอนคำเดียวกันอย่าแต่งงานกับหญิงมุชริกและอย่าแต่งงานกับชายที่เป็นมุชริกฮัตตายุมินูฮัตตายุมินนะจนกว่านางจะเข้าใจอิสลามซะก่อนอีมานก่อนจนกว่าผู้ชายเขาจะได้มีอีมานก่อนนี่หลักการของอิสลามที่วางไว้ตอนตั้งครรภ์ก็เหมือนกันพี่น้องบางคนพอตั้งครรภ์แล้วเป็นทุกข์ไปหมดเลยพี่น้องแพ้ท้องทำอะไรไม่ถูกพี่น้องตอนแม่อุ้มครรภ์ลูกเนี่ยทำยังไงให้ลูกของท่านเนี่ยเป็นลูกที่อัลลอฮ์ทรงพอใจพี่น้องครับให้แม่เนี่ยนั่งอ่านกุรอานบ่อยๆอ่านเกือบทุกวันแล้ววันละ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงพี่น้องต้องอยู่กับอัลกุรอานไม่ใช่อยู่กับละครทีวีไม่ใช่อยู่กับการ์ตูนไม่ใช่อยู่กับฟุตบอลมวยไม่ใช่พี่น้องให้อยู่กับอัลกุรอานนั่งเล่นไพ่ก็ไม่ได้พี่น้องมีแม่อยู่คนหนึ่งนะครับอ่านกุรอานตั้งแต่ท้องจนกว่าจะคลอดเนี่ยประมาณ8 เดือนปรากฏว่าอ่านกุรอานซูเราะห์บะเกาะห์จำทั้งซูเราะห์เลยแม่ท่องจำปรากฏว่าเมื่อลูกคนนี้เป็นลูกผู้ชายพี่น้องเข้าส่งโรงเรียนอนุบาลตอนแค่3 ขวบ4 ขวบ5 ขวบ2-3 ปีนี่แหละพี่น้องที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เปิดกุรอานตอนเช้าน่ะก่อนจะเข้าห้องเรียนประมาณ1 ชั่วโมงอ่าน เปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่แหละเปิดทุกวัน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 มีเด็กนักเรียนประมาณ30-40คนมีเด็กอยู่คนหนึ่งท่องจำอัลกุรอานที่ครูเขาเปิดตอนเช้าๆเนี่ยทุกวัน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 เด็กอ่านได้เลยพี่น้องครับก็พ่อมาส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้าๆก็ครูก็แสดงความดีใจว่าลูกคุณนี่อัลลอฮ์ดีมากๆเลยนะเพียงแต่เปิดเทปกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยท่องจำได้ภายใน1 ปีพ่อก็ดีใจกลับมาเล่าให้ภรรยาที่บ้านฟังภรรยาก็นั่งฟังเฉยๆยิ้มๆสามีก็มองยิ้มทำไมไม่เห็นว่าอะไรเลยนะไม่ว่าอะไรสักคำอัลฮัมดุลิลลาฮฺก็ไม่ว่าเลยนะว่าก็ว่าไปค่อยเขาบอกลูกเราที่ท่องจำกุรอานเนี่ยซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังเมื่อตอนฉันท้องได้1 เดือน2 เดือนฉันเริ่มอ่านกุรอานฉันท่องจำกุรอานประมาณ8 เดือนฉันท่องจำหมดเลยการท่องจำกุรอานของแม่ลงไปถึงลูกที่อยู่ในท้องเห็นไหมก็ทั้งหลายครับฉะนั้นต้องอาศัยศาสนาไหมต้องอาศัยศาสนาทั้งหมดพี่น้องอยู่บนดุนยานี่ก็ต้องอาศัยศาสนาไม่อาศัยศาสนาเข้าสู่เราไม่ถูกเพราะว่ามัสยิดสาวมันไกลเหลือเกินโอ้โหเดินไม่ไหวหรอกพี่น้องพอมีการบรรยายศาสนาโอ้โหวันนี้ปวดหัวแล้วปวดท้องหัวเข่ากำเริบไปไหนไม่ได้พอเขาอบรมแล้วเดินป๋อเลยพี่น้องแต่ท่านบุญดุลยานี่ผ่านกี่ขั้นตอนนะ4 ขั้นตอนขั้นตอนที่1ตั้งแต่เป็นน้ำอสุจิจนกว่าจะคลอดตั้งแต่ขั้นตอนที่2ตั้งแต่คลอดจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะต้องอาศัยศาสนาหรือไม่อาศัยพี่น้องตอนลูกคลอดออกมาถ้าอาศัยศาสนาลูกท่านมีบารกัตหมดเลยอะไรบ้างครับพี่น้องพอคลอดออกมาให้อาซานที่หูขวาค่อยๆคุณแม่นั่นแหละอาซานหรือว่าคุณพ่อก็อาซานอัลลอฮฺอักบัร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 ที่หูขวาของลูกใครสอนเรื่องอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮฺบอกผ่านใครผ่านญิบรีลมลาอิกะฮ์นำเอามาบอกกับท่านนบีให้นบีมุสลิมทำอย่างเงี้ยให้กับอุมมะกับนบีทุกคนต้องอาศัยศาสนาหมดเลยครับพี่น้องพอคลอดออกมาครบ7 วันทำไงตั้งชื่อโกนผมไฟทำตะนีกทำตะนีกเนี่ยทำตามนบีที่นบีทำทั้งหมดเนี่ยเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดตะฮนิกทำอย่างนี้พี่น้องนบีจะเอาเด็กที่คลอดได้7 วันเนี่ยมาวางไว้นบีจะเอาอินทผลัมเนี่ยใส่ปากของท่านน้ำลายของท่านกับอินทผลัมหวานๆเนี่ยเอามาป้ายที่เพดานเด็กบิสมิลลาห์ป้ายไปแล้วก็ขอดุอานี่เรียกว่าตะฮนิกใครทำครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็เดินตามแบบที่ท่านนบีได้ให้ไว้ต้องอาศัยศาสนาไหมต้องอาศัยครับแค่7 วันต้องอาศัยศาสนาแล้วพี่น้องแล้วก็โกนผมไฟพี่น้องโกนผมทิ้งให้หมดเอาคนที่มือดีๆมือเบาๆโกนพี่น้องแล้วก็เอาผมนั้นไปชั่งกับเงินไม่ใช่ทองนะเงินหนักเท่าไหร่ก็คิดเป็นเงินแล้วก็บริจาคให้กับคนยากคนจนที่อยู่รอบๆบ้านท่านพี่น้องต้องอาศัยศาสนาไหมอาศัยศาสนาหมดเลยพี่น้องหันหลังให้ศาสนาไม่ได้พี่น้องถ้าหันหลังให้ศาสนาก็ไม่ใช่เราแพะแกะวัวควายหุ่นพี่น้องพี่น้องสังเกตนะคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งมลาอิกะฮ์มาถือไม้หน้า3 ไล่ตีนะ มาเลกาส่งอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะฮ์ถือไม้อาสามาไล่ตีไหมไม่มีครับในโลกนี้ไม่มีอัลลอฮ์ทำนิ่มเนียนมากครับพี่น้องทำอย่างนี้คนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยนะอัลลอฮ์จะให้ชัยฏอนคู่ชัยฏอนคือมาลาอิกะฮ์คนที่นั่งอยู่ในมัจลิสห้องประชุมที่ฟังศาสนาเนี่ยใครนั่งอยู่กับเราครับมาลาอิกะฮ์เห็นไหมไม่เห็นเพราะอัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์กุรอานว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นมาลาอิกะฮ์เรามองไม่เห็นชัยฏอนเรามองไม่เห็นยินแต่ทั้งยินชัยฏอนมาลาอิกะฮ์เห็นเราอิทธิพลของใครนะครับพี่น้องที่มานั่งอยู่ตรงนี้ที่ผมมานั่งตรงนี้ในอิทธิพลของมาลาอิกะฮ์หมดเลยครับเพราะเราโยงกับอัลลอฮ์หัวใจเราโยงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ส่งมาลาอิกะฮ์มาเป็นบริการคุมนู่นคุมซ้ายคุมด้านคุมหลังคุมหมดเลยพี่น้องทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอากุรอานไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์อย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ว่าครับไม่จะส่งมาเลกาถือไม้หน้าสามมาไล่ตีที่ซอยที่ไหนไม่มีครับอัลลอฮ์ส่งชัยฏอนมาเป็นบอดี้การ์ดเองอยู่กับคนนี้เพราะคนนี้ไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ชัยฏอนมาอยู่เป็นเพื่อนพอชัยฏอนมาอยู่เป็นเพื่อนปั๊บพี่น้องได้ยินเสียงอาจารย์คานได้ยินเสียงการศาสนาต่อต้านใครพูดอย่างอิสลามไปยุหนุ่มๆไปปิดกระจายเสียงอย่าให้มันส่งเสียงดังๆต่อต้านนี่ไงพิธีที่อัลลอฮ์ให้ทำแบบนิ่มๆพี่น้องให้ต่อต้านให้ตั้งกลุ่มเล็กๆต่อต้านให้แอนตี้ให้ดาให้ถ้าเป็นแถวชนบทก็เอาเรือหางยาว7 ลำมาเปิดดังๆตุ้มไม่ให้มานั่งฟังศาสนาถ้าอยู่ในกทมก็เอามอเตอร์ไซค์สัก20 คันเปิดอย่าให้มันฟังศาสนานี่มันอัลลอฮ์ส่งมาแบบนี้แบบนิ่มๆครับพี่น้องทั้งหลายต่อต้านฉะนั้นคนที่ต่อต้านไม่เข้ามัสยิดไม่ฟังศาสนาไม่ส่งเสริมลูกหลานให้มาฟังศาสนาตัวเองไม่เอาแล้วนะชัยฏอนมันก็ยุลูกเองแหละดึงมันว่าอย่าให้มันไปหลานเองดึงมันว่าอย่าให้มันไปอิทธิพลของใครได้ไหมชัยฏอนเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่ไงพี่น้องครับการที่ไม่เอาศาสนานี่พี่น้องมาริกามันจะลงมาเอาน้ำไม้หน้าสามมาไล่ตีคนนั้นตีคนนี้นะไม่ใช่เลยพี่น้องนะอัลลอฮ์จะให้แอนตี้ศาสนาของอัลลอฮ์เพราะว่านามาดปีละ 2 ครั้งก็พอแล้วแค่นามาดอีดใหญ่กับอีดเล็กไอ5 เวลานี่พวกอิหม่ามครับพวกนี้มันว่างงานไอเราเนี่ยมันมีงานทำทั้งวันฉะนั้นฉันไม่นามาดหรอกมาแอนตี้แบบนี้ก็นอนทั้งหลายครับนี่ไงคนที่หันหลังให้กับกุรอานอธิบายมีไม่มีครับว่ามันอาโรบอันซิกรีฟาอินนาลาหูมาอิชาตัมต้องกาใครที่หันหลังให้กับอัลลอฮ์หันหลังให้กับนบีมุฮัมมัดหันหลังให้กับอัลกุรอานหันหลังให้กับสุนนะนบีหันหลังให้กับวันอาคิเราะห์พี่น้องอัลลอฮ์จะให้แบบนี้แหละการใช้ชีวิตของเขาคับแคบอึดอัดได้ยินเสียงอาจารย์เหมือนก็ได้ยินเสียงอะไรที่ไหนมารำคาญจริงๆพี่น้องทั้งหลายครับได้ยินเสียงเพลงโอ้โหอร่อยจริงๆพี่น้องเพลินเลยพี่น้องเห็นว่ามวยพอฟุตบอลนี่ตื่นตี 3ก็ได้ไปน้องดูหมดทุกรายการของที่มาจากมนุษย์ทำของที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยฉันขวางทุกรายการขั้นตอนที่3ครับตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนกว่าจะแต่งงานนี่ขั้นตอนที่3นี่ขั้นตอนที่เรียนหนังสือใช่ไม่ใช่ตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนกว่าจะแต่งงานไปน้องถามว่าไม่เรียนศาสนาเนี่ยลูกเราจะนมาดเป็นไหมนมาดไม่เป็นไม่เรียนอัลกุรอานจะอ่านฟาติฮะห์ได้ไหมไม่ได้ต้องอาศัยศาสนาหมดเลยครับพี่น้องต่อมาขั้นตอนที่4 ตั้งแต่แต่งงานจนกว่าจะตายตั้งแต่แต่งงานจนกว่าจะตายผมและท่านพี่น้องอยู่ในขั้นตอนเท่าไรที่สี่ใช่หรือไม่ใช่ผมเนี่ยก็รอตายท่านพี่น้องก็รอตายพี่น้องเอาขั้นตอนที่สี่เนี่ยทำไงอะไรพี่น้องกับให้อัลลอฮ์รักเราเนี่ยก็ถามว่านบีมีชีวิตอยู่นบีอยู่ยังไงอะภรรยานบีอยู่กับนบีเขาอยู่กันยังไงนั่นแหละรูปแบบนั้นเลยพี่น้องไปศึกษาหาความรู้และเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเดือนนี้เดือนชะบานจะหมดมีอีกประมาณไม่กี่วันมา10 กว่าวัน12 วันเนี่ยหมดเวลาแล้วพี่น้องมีคนโทรศัพท์มาถามเยอะหนูไม่ได้บวชมาปีที่แล้วทั้งเดือนเอ้าแล้วใช้นี่ยังไงอ่ะถึงใช้ก็ใช้ไปหมดเพราะว่าขาดมา29 วันใช่ไหมน่ะหรือ30 วันเดือนนี้ชาบานมันผ่านไปแล้วกี่วัน15 วันแล้วใช่ไหมเหลืออีกประมาณ14-15 วันแล้วคุณจะไปใช้นี่ได้ยังไงก็ใช้นี่เท่าจะมีความสามารถนั่นแหละใช้ไปก่อน10 กว่าวันหรือ12 วันไอ้ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ถ้าเกิดตายขึ้นมาก็ฝากอัลลอฮ์ไว้ก่อนแล้วกันต้องอาศัยศาสนาทั้งหมดใครเป็นน้องเท่าไหร่นี่ชีวิตบนดุนยาแต่ชีวิตในอาคิเราะห์พี่น้องอีกยังมีอีกไหมมีอีกชีวิตในอาคิเราะห์พี่น้องด้วยมาผ่านกี่ขั้นตอน10ดุนยา4อาคิเราะห์10อ้าวพี่น้อง10มีอะไรบ้าง1ตายคนที่ตายพี่น้องครับนั่นแหละอยู่ในโลกอาคิเราะห์แล้วเหมือนกับนั่งรถไฟมาใครถึงสถานีก่อนก็ลงก่อนใช่ไหมไอผมลงปลายทางเนี่ยลงบักเนี่ยลงหัวลำโพงเนี่ยใช่ไหมมาจากหาดใหญ่ไปน้องเราป้ายสุดท้ายไอคนที่ลงกลางทางมีไหมมีฉะนั้นใครถึงป้ายก่อนตายก่อนคนนั้นได้ไปอาคิเราะห์ก่อนการตายมี2 อย่างตายแบบทรมานกับตายแบบเข้าสวรรค์เลยมีไหมมีเอาไม่เชื่อลองตายดูถ้าตายได้นะมันตายไม่ได้พี่น้องถ้าอ่านจากกุรอานโอ้โหได้ข้อมูลเยอะกุรอานสอนอย่างนี้ใครที่อัลลอฮ์ให้เขาวิญญาณออกจากร่างขณะที่ใจของเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาจะถูกเล่นงานถูกลงโทษตั้งแต่วิญญาณออกจากร่างแล้วเห็นไหมพี่น้องจะอ่านจากกุรอานนะคนอ่านอธิบายไว้ชัดเลยพี่น้องคนที่หันหลังให้กับกุรอานหันหลังให้กับนบีหันหลังให้กับอัลลอฮ์หันหลังให้กับอัลอิสลามพี่น้องครับเขาตายในสภาพที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์วิญญาณของเขาจะถูกลงโทษตั้งแต่เห็นหน้ามลาอิกะฮ์ตอนวิญญาณจะออกจากร่างแล้วครับกลัวหมดเลยก็พี่น้องทั้งหลายนั่นก็เรียกว่าตายลำบากอัลลอฮ์เก็บนิ่มๆครับพี่น้องเก็บนิ่มๆมากไม่ใช่เก็บฉันแต่มีอยู่คนหนึ่งในพี่น้องมาเล่าให้ผมฟังเป็นผู้หญิงตอนนี้อายุ30 กว่าแล้วรับอิสลามแล้วตอนอายุได้8 ขวบคุณพ่อเนี่ยสั่งให้ลูกสาวคนนี้นะเฝ้าอาการคุณปู่อ่ะอยู่กัน2 คนพี่น้องคุณปู่กำลังนั่งอยู่นะก็ล้มตัวไปแล้วก็ยกมือขึ้นฉันไม่เอาฉันกลัวพูดอย่างเงี้ยยกมือขึ้นแล้วก็ตาเหลือกไปน้องอยู่สักพักหนึ่งวิญญาณก็ออกจากร่างสัก5 นาทีนี่วิญญาณออกจากร่างแล้วเด็กสาวคนนี้ก็เล่าว่าหนูจำมาตลอดนี่มันภาพอะไรยกมือแล้วก็กลัวฉันไม่เอาแล้วนี่มันภาพอะไรทำไมเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไปถามพระที่วัดก็หาคำตอบไม่ได้อะไรกันแน่ก็ไปที่โบสถ์คริสเตียนไปถามฟาเธอร์บาทหลวงหาคำตอบไม่ได้3-4 ศาสนาไปมาหมดไปท่องที่หาคำตอบจะหาคำตอบที่ไหนเนี่ยเรามีอยู่วันหนึ่งไปเจอมุสลิมก็ถามคนนี้มีศาสนาโยกกุรอานให้เลย รู้ป่าคนที่ตายนั้นก่อนจะตายอัลลอฮ์จะส่งมลาอิกะห์มาเอาวิญญาณอธิบายพอฟังแล้วรับอิสลามเลยฉันขอรับอิสลามเดี๋ยวนี้เลยนะอัชฮะดุอัลลอฮฺอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮฺตอนนี้เป็นมุสลิมเคร่งครัดศาสนาอัลฮัมดุลิลลาฮฺนมาสะอาดอัลลอฮฺพี่น้องชั้นหนึ่งจริงๆเลยอัลฮัมดุลิลลาฮฺพี่น้องครับการตายชีวิตในอาคิเราะห์มีสายนะ10ขั้นตอนขั้นตอนที่1ตอนตายขั้นตอนที่2ตอนนอนอยู่ในสุสานอยู่ในกูโบร์นบีอาดัมนอนมากี่พันปีแล้วไปนอนเป็นแสนปีแล้วใช่ไหมนบีมุฮัมมัดนอนมาเท่าไหร่กับ 1,400 ปีแล้วก็โต๊ะเราแชร์เราล่ะที่นอนอยู่ในกูโบร์นี่กี่ปีแล้วไปนอนบางคนเป็นร้อยๆปีใช่ไหมรอวันฟื้นคืนชีพอะอันที่สามวันฟื้นคืนชีพครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องสนุกเรื่องยากมากครับพี่น้องเราต้องผ่านนะบางคนฟื้นคืนชีพในสภาพคนตาบอดมีไหมมีครับในคัมภีร์กุรอานอธิบายไว้วันนะชูรูฮูเยามัลกิยามาติอามาเราจะให้เขาฟื้นขึ้นมาในสภาพคนตาบอดทั้งที่ก่อนตายหน้าตาดีและตาบอดทำไมอัลลอฮ์ก็ตอบในคัมภีร์กุรอานเนี่ยฉันเนี่ยให้กุรอานมาเล่มหนึ่งอยู่ที่บ้านท่านนั่นแหละกว่าจะส่งกุรอานมาครบเล่มเนี่ยให้มุฮัมมัดเป็นนบี23ปีทยอยส่งลงมาถามว่ามุฮัมมัดเหนื่อยไหมเหนื่อยครับลำบากไหมลำบากครับถูกลอบฆ่าไหมถูก17ครั้งนบีถูกวางแผนจะถูกฆ่าเนี่ย17ครั้งในชีวิตอัลลอฮ์คุ้มครองหมดเลยครับพี่น้องทำไมคุณไม่อ่านล่ะไม่อ่านอัลกุรอานไปน้องนี่ไงคุณไม่อ่านกุรอานอย่างเดียวนะเราก็ท่านทำให้ท่านในฟื้นคือมาจากสุสานในสภาพคนตาบอดข้อที่หนึ่งตอนตายข้อที่สองอยู่ในกูโบข้อที่สามฟื้นคืนชีพข้อที่สี่ถูกต้อนไปไหนครับไปอยู่ที่ทุ่งมะชัดนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังทั้งหมดชีวิตเราเป็นแบบนี้ครับพี่น้องไม่ใช่เกิดเองตายเองอัลลอฮ์จัดทั้งหมดนี่เล่าให้ฟังนะถูกต้อนไปที่ทุ่งมะชัดข้อที่ห้าครับพี่น้องฮิซาบยื่นสมุดบัญชีมันมีอยู่สามยื่นถ้ายื่นข้างขวาคนนี้ปลอดภัยถ้ายื่นด้วยมือซ้ายประหารซ้ายเรียบร้อยถ้ายื่นข้างหลังไม่มองหน้าด้วยโอ้โหแล้วสุดพี่น้องเอาอยากได้มือขวาหรือมือซ้ายผมอยากได้มือขวาพี่น้องเอามือขวาไว้ก่อนจะได้มือขวาทำยังไงต้องเรียนสุนนะนบีต้องเรียนกุรอานครับอ่านกุรอานหาความรู้จากอัลกุรอานแล้วก็สุนนะนบีเนี่ยนบีก็ทำอะไรเอาขอเล่าถึงสุนนะนบีพี่น้องครับสุนนะนบีเวลาตื่นนอนในเวลาซุบฮ์เนี่ยทุกคนต้องตื่นหมดบ้านมุสลิมต้องตื่นหมดยกเว้นคนที่ไม่เอาศาสนาตื่นกี่โมงก็ได้มาเรื่องของฉันบ้านที่มีศาสนาเขาจะตื่นตอนเวลาอาซานถ้าบ้านที่เคร่งศาสนาหน่อยเขาจะตื่นก่อนอาซานเพื่อมานมาตะฮัจญุดใช่หรือไม่ใช่ใช่อยู่แล้วเอาละพอตื่นนมาซุบฮ์เสร็จแล้วนี่นะห้ามนอนทำได้ไหมได้ถ้าเราฝึกมีอยู่วันหนึ่งท่านนบีนมาซุบฮ์ที่มัสยิดเสร็จแล้วนบีไปเยี่ยมบ้านลูกสาวท่านหญิงฟาติมาเราเดือดร้อนหวานค่ะปรากฏว่านางฟาติมากำลังนอนอยู่กับแบบเร้าๆนี่แหละพี่น้องนบีก็เห็นลูกสาวนอนก็ปลุกชายเท้าหนึ่งขี้คือมันไม่ใช่เรื่องตามหรอกของที่นบีทำมาดีหมดพี่น้องนบีชายเท้าเขี่ยลูกนะลูกอย่านอนเลยเพราะอัลลอฮ์จะจัดสรรริสกีเครื่องยังชีพตั้งแต่นมาซุบฮ์ตั้งแต่รุ่งอรุณพอเข้าเวลานมาซุบฮ์จนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้น เป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะจัดสรรเครื่องยังชีพให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนท่านลุกขึ้นมาซะยกเป็นคนป่วยนอนได้ไหมได้คนป่วยนี่สุนานะนบีครับพี่น้องพอผมสอนเรื่องนี้ผ่านทีวีมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งไม่ทราบว่ามาจากไหนโทรศัพท์มาบอกว่าผมเอาสุนนะนบีนี่ไปใช้แค่3 เดือนปรากฏว่าเงินเดือนผมขึ้น เงินเดือนเพิ่มขึ้นอาจารย์ดีจริงๆเลยอัลลอฮฺอักบัรเดี๋ยวนี้เป็นหัวหน้างานไปแล้วเงินเดือนขึ้นโอ้โหเดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้ได้เป็นหลายหมื่นไปแล้วเพราะอะไรสุนนะนบีเอาสุนนะนบีใช้ไม่นอนหลังจากนมาซุบฮฺอัลลอฮฺพี่น้องและนอนยังไงรู้ไหมนอนหลังนมาดอิชาถ้ารีบนอนหลังนมาดอิชาเลยเด็กพี่น้องครับแล้วก็ก่อนนอนพยายามรักษาสุนนะนบีนะอย่าด่าสุนนะนบีอย่าต่อต้านสุนนะนบีพี่น้องอย่าไปขวางคนที่เรียนสุนนะนบีส่งเสริมให้เขาเรียนไปเถอะตอนจะนอนทำไงรู้เปล่าให้แปรงฟันก่อนไม่ใช่ฝรั่งสอนนะแปลงฟันเนี่ยใครสอนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพี่น้องครับให้แปลงฟันก่อนเสร็จแล้วมาอาบน้ำนมาดก่อนนอนตะปัดที่นอนก่อนพี่น้องดึงที่นอนให้ตึงหรือให้ย่นมีอยู่2 อย่างบางคนดึงแบบไหนมันย่นหมดเลยดึงให้มันตึงพี่น้องตะปัดที่นอนก่อนจะนอนให้ทำไงยกมือขึ้นเป่าก่อนเราก็อ่าน3 กุลอ่านก่อนนะเป่าก่อนแล้วก็อ่านทีหลังนะตอนนี้ไอเราแต่บางทีมันอ่านก่อนแล้วมันเป่าทีหลังใช่ไหมล่ะพวกพระเพื่อเขาทำกันแบบนี้กันหมดนะแต่ของอัลลอฮ์นี่ไม่เหมือนใครเป่าก่อนแล้วก็อ่านทีหลังอ่าน3 กุลแล้วก็ลูบตั้งแต่ศีรษะผ่านบนดวงใบหน้าทั้งตัวพี่น้อง3 ครั้งอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็อ่านอายะกุรซีไล่ยินชัยฏอนด้วยพี่น้องแล้วก่อนนอนก็เนี่ยเอามือขวาจับแก้มขวาแล้วก็นอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุวะอะฮยาอัลลอฮ์พี่น้องถ้ามีเวลาอีกซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ถ้าสามีไม่สะกิดซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานะถ้าสามีสะกิดตะกอนที่อ่านจะว่ายังไม่จบเลย ก็คุยกันได้นี่เป็นทั้งหลายมันของธรรมดาในชีวิตถ้านอนตามสุนนะนบีอัลลอฮ์พี่น้องครับมลาอิกะฮ์มายืนเฝ้าเราทั้งคืนถ้าไม่นอนแบบนี้กลัวจะเป็นคณะใหม่กลัวจะเป็นวะฮาบีก็นอนแบบชัยฏอนนั่นแหละแล้วใครมายืนรู้ไหมชัยฏอนมายืนเฝ้าบนที่นอนตลอดทั้งคืนพี่น้องเลือกเอาชัยฏอนหรือเอามลาอิกะฮ์พี่น้องการรักษาสุนนะนบีครับพี่น้องทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นและคนที่นอนตามที่ท่านนบีสอนนั้นนอนแค่4-5 ชั่วโมงเนี่ยอิ่มแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลลอฮฺอักบัรสุขภาพแข็งแรงพอตี 4ตื่นแล้วพี่น้องบางคนตื่นตี 4น่าจะกล่าวขอบคุณอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮฺนอนแค่ตี 4ตื่นแล้วเนี่ยบางคนไปหาหมออีกขอยานอนหลับหน่อยไอ้ตี 4เนี่ยมันตื่นเพื่อให้นมาดอะไรนั่นนะสิมันนึกไม่ออกเพราะชัยฏอนมันปิดหูปิดตาดันไปหาหมอเอกขอยานอนหลับหน่อยแหมตี 4ตี 3ตื่นแล้วนอนยังไม่ทันอิ่มเลยนอนตั้งแต่3 ทุ่มทำไมอิ่มได้ยังไงแต่ไม่ได้นึกถึงคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการนอนแต่หัวค่ำเนี่ยเหมือนใครเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและตื่นตี 4เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ใบหน้าจะอิ่มเอิบแล้วก็ใช้น้ำมันมะกอกด้วยนะน้ำมันมะกอกนะแล้วก็คนที่เป็นภรรยาเนี่ยเป็นน้องทำมุสามีแต่งตัวสะอาดแล้วก่อนนอนน่ะผู้หญิงให้ทำงานให้ใส่อะไรอย่ามองด้วยน้ำหอมเอาน้ำหอมบ้างเล็กๆน้อยๆใส่ไปเถอะอัลลอฮฺอักบัรสามีน่ะชื่นใจผมถามตัวอิหม่ามคนหนึ่งถามอิหม่ามถามจริงๆเถอะอิหม่ามอายุเท่าไหร่ก็บอกว่า60คืนไหนที่ภรรยาใส่น้ำหอมนอนแล้วเป็นไงชื่นใจจริงๆ แล้วคืนไหนที่ภรรยาไม่ใส่น้ำหอมนอนเป็นไงเบื่อเบื่อนี่พี่น้องครับผู้ชายคุยกันน่ะผมก็ได้ข้อมูลจากคนนี่นะถึงอายุจะ60 หรือ 70แล้วก็ตามนะถ้าก่อนนอนน่ะมีภรรยานะเวลาแต่งตัวสะอาดสะอาดแต่งตัวดีๆได้ไหมอัลลอฮ์ใส่เครื่องหอมเล็กๆน้อยๆเห็นไหมอัลลอฮ์พี่น้องครับมันบารอกัตจริงๆในครอบครัวของเรานะครับทำตามสุนนะนบีถามว่านบีเนี่ยโมเดิร์นที่สุดใช้ชีวิตแบบอัลลอฮ์อันว่าโมเดิร์นมากแต่เราตามนบีไม่ทันเพราะตามนบีด่าเขาคณะใหม่วะฮาบีอย่าไปยุ่งกับมันดูมันสิสอนให้คนนี่ทันสมัยที่สุดนี่ครับถูกด่าพี่น้องเพราะฉะนั้นชีวิตหลังจากตายไปแล้วมี10ข้อนะ1ตาย2อยู่ในกูโบ3ฟื้นคืนชีพ4ถูกต้อนไปที่ทุ่งมาชัด5ถูกแจกสมุดบัญชีข้อที่6พี่น้องช่างตาช่างวันนี้ผลงานของเราช่างไม่ได้ถ้ามีเครื่องช่างตาช่างนมาดนะขายดีพิรุษนะช่างอยู่ที่นมาดมีหรือเปล่าอัลลอฮฺอักบัรแต่อัลลอฮ์เนี่ยให้ช่างเฉพาะน้ำเต้าสับปะรดผลไม้โอเคน้ำไฟฟ้านี่มันช่างได้หมดพี่น้องมีมิเตอร์วัดแต่ความดีช่างได้ไหมไม่ได้อยู่ในตัวเราเองเรามองออกเลยเราเพิ่งเริ่มนมาดเมื่ออายุ50เมื่อตอนสาวๆมาอายุ50ไม่ได้เข้ามัสยิดเลยกุรอานก็ไม่ได้อ่านนมาดก็ไม่เอาเพิ่งนมาดมาได้5 ปีอายุ55แล้ววันนี้ต้องเลือกออกดิมันเท่ากันอย่างช่างทำหนับเองอ่ะยังน้อยอยู่5 ปีเองมันต้องนึกครับพี่น้องทั้งหลายตัวลงว่ามีได้มีตาช่างที่6นะข้อที่7ดื่มน้ำที่ไหนครับบ่อน้ำอะไรเก๋าสัตว์บ่อน้ำเก๋าสัตว์ท่านอาจารย์ไพศาลพรหมโยงตั้งชื่อมูลนิธิเก๋าสัตว์ฉลาดน่าดูเลยนะเก๋าสัตว์ใช่ไหมบ่อน้ำเก๋าสัตว์ใครได้ดื่มน้ำจากพระหัตถ์ของท่านนบีพี่น้องอัลลอฮ์ดื่มแค่นี้นิดเดียวพี่น้องพอเข้าไปในปากพี่น้องครับสดชื่นจนกว่าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อน้ำเก๋าสัตว์พี่น้องคนที่ไม่เอาสุนนะนบีที่แอนตี้สุนนะวันนั้นจะเห็นฤทธิ์จะออกจะถูกจะแสดงออกมานบีเห็นนั่นนะพวกนบีเต็มหมดเลยยืนอยู่ใบหน้าที่รัศมีมีไม่มีรอยอาบน้ำนมาดนบีก็เรียกเข้ามามากินน้ำกินกระตักให้มาลาอิกะห์กันไปถามไปกันมาทำไมมาลาอิกะห์บอกว่านบีไม่รู้หรอกคนเหล่านี้นะเป็นมุสลิมจริงแต่ไปทำของที่นบีไม่ได้ทำของที่นบีไม่ได้ทำเนี่ยพวกนี้ทำหมดเลยนึกตัวอย่างเองคนละกันผมยกไม่ได้จะกลับบ้านไม่ได้พูดมากนักเองเนี่ยไม่ให้กลับไปนั่งนึกเองคนละกันของที่นบีไม่ทำกับทำมีไหมเยอะมากเราแถวบ้านเราเนี่ยยกตัวอย่างก็เจอกันทุกบ้านอะไรพี่น้องเอ๋ยเห็นไหมเช่นยกตัวอย่างไงดีเอาเรื่องห่างๆหน่อยกวนสุโกแล้วกวนสุโกเห็นไหมอัลลอฮ์สมัยก่อนนี่พี่น้องครับกวนสุโกกันทุกบ้านเห็นไหมมีใครถือศีลอดมีไหมไม่มีวันนี้พอเอาสุนนะมาสอนถูกด่าด้วยเปลี่ยนแปลงด้วยมันก็ค่อยๆพัฒนากันอย่าลืมนะครับของที่นบีไม่ได้ทำผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำกันมาตั้งนาน10 ปี50 ปี100 ปีพอไปเปลี่ยนปั๊บเนี่ยแน่นอนถูกตำหนิถูกด่ากันทุกคนเลยนะครับแบบทั่วหน้าพี่น้องข้อที่1ตายข้อที่2อยู่ในกูโบข้อที่3ฟื้นคืนชีพข้อที่4ถูกต้อนไปถูกมาชัดข้อที่5สมุดบัญชีข้อที่6ตาช่างข้อที่7บ่อน้ำข้อที่8สะพานซีรอดพี่น้องทุกคนต้องผ่านสะพานหมดในคัมภีร์กุรอานพี่น้องท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องครับอ่านกุรอานอายะนี้แล้วก็ร้องให้ว่าอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮาอันอายะเดียวนะยืนพี่น้อง วะอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮาด้วยแปลว่าอะไรนรกเนี่ยทุกคนจะต้องผ่านนรกไม่มีใครรอดสักคนทุกคนต้องผ่านนรกหมดก็นึกว่าฉันตกนรกนะเนี่ยเป็นภรรยานาบีดูแลนบีนมาตามนบีอ่านกุรอานเหมือนนบีเข้าใจอิสลามเหมือนนบีฉันยังตกนรกอีกหรือร้องไห้พี่น้องใช่ปะตกลงว่าข้อที่หนึ่งตายข้อที่สองอยู่ในกูโบข้อที่สามฟื้นคืนชีพข้อที่สี่ถูกต้อนอยู่ถูกมาชัดข้อที่ห้าคิดบัญชีข้อที่หกอะไรหน้าตาช่างข้อที่เจ็ดดื่มน้ำข้อที่แปดผ่านสะพานข้อที่เก้านรกข้อที่สิบสุดท้ายสวรรค์ของอัลลอฮฺผ่าน10ข้อฉะนั้นที่อุลามะที่อัลลอฮฺเนี่ยพี่น้องที่ท่านมาสอนเนี่ยนะให้เราเนี่ยอยู่บนดุนยาเนี่ยสี่ขั้นตอนเนี่ยให้หัวใจเราเนี่ยอยู่กับโลกอาคิเราะห์มากกว่าโลกดุนยาให้คิดถึงโลกอาคิเราะห์เยอะๆเราเนี่ยจะผ่านสะพานหรือเปล่าเราเนี่ยจะช่างผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยสมุดบัญชีจะถูกยื่นโดยมือซ้ายหรือมือขวาให้เรานึกเยอะๆนั้นพยายามสร้างแต่ความดีเอาไว้เพื่อจะหนึ่งตายแบบสบายนอนอยู่ในกูโบไม่ถูกสอบสวนเยอะฟื้นขึ้นมาตาไม่บอดถูกต้อนไปทุ่งมาชายแบบนิ่มๆมันจะไล่แบบวัวแบบควายแบบแพะพี่น้องก็มันมีไล่กับไม่ไล่นะพี่น้องนะฉะนั้นให้เราคิดถึงโลกอาคิเราะห์มากกว่าคิดถึงโลกดุนยา4ข้อโลกดุนยาเนี่ย4ข้อมันผ่านทุกกันทุกคนแต่อีก10ข้อเนี่ยยังไม่มีใครผ่านสักคนนะพี่น้องนะอยู่ข้างหน้าหมดเลยท่านหญิงอาอิชาภรรยานาบีถามท่านนาบีวะยารอซูลุลลอฮ์ท่านเมื่อฟื้นขึ้นมาอยู่ในอาลัมอยู่ในทุ่งมาชัดเนี่ยจะคิดถึงภรรยาไหมคิดถึงลูกเมียไหมภรรยาถามดีนะถามนบีนบีก็ตอบนบีก็บอกว่ามีอยู่สามที่ฉันไม่คิดถึงใครมีอยู่กี่ที่นะสามที่ไม่คิดถึงใครเอ้าอยู่ที่นบีเฉลยว่าไงหนึ่งตอนยื่นสมุดบัญชีฉันกลัวมากถ้ายื่นด้วยมือซ้ายฉันเองก็ไปนรกฉะนั้นอยากจะให้ยื่นด้วยมือขวากลัวมากครับสองตอนช่างตาช่างนี่ขนาดนบีนะเป็นหัวหน้าศาสนานะเป็นเจ้าของศาสนานะที่อัลลอฮ์ส่งมานะพี่น้องครับนบียังกลัวเลยตอนช่างตาช่างเนี่ยโอ้ถ้าช่างนมาดเกิดนมาดมันไม่ผ่านทำไงช่างรอมฎอนไม่ผ่านช่างซากาตไม่ผ่านช่างฮะจีไม่ผ่านจะหน้าไว้ไหนแล้วเนี่ยเรื่องที่สามพี่น้องครับตอนข้ามสะพานซีรอดนะสามแห่งฉะนั้นนบีถามว่าถ้าจะหาฉันนะไปหาในที่สามแห่งนี้แหละเดี๋ยวเจอที่ไหนที่เขาแจกสมุดบัญชีกับที่ช่างตาช่างกับที่จะข้ามสะพานไปหาฉันได้เลยเจอตรงนั้นไม่หายไปไหนอยู่ในที่สามที่ฉันกลัวมากๆเลยผมก็ถามตัวเองก็ถามท่านพี่น้องกลัวกี่ที่ถ้าถามผมกลัว10ที่เลยอัลลอฮฺอักบัรตอนตายจะผ่านหรือผ่านเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยนอนอยู่ในกูโบพี่น้องอัลลอฮฺจะผ่านหรือเปล่ามาเลย์ก้ามาถามอยู่ในกูโบนะพี่น้องสี่เรื่องนะถามว่าอย่างนี้รู้จักอัลลอฮ์ป่ะอัลลอฮ์คือใครรู้จักมุฮัมมัดป่ะมุฮัมมัดคือใครไอคนที่บอกว่าวาบีระวังให้ดีนะเองจะตอบมุฮัมมัดนี่ว่านี่วาบีหุนาวาบีเปรี้ยงน้องนายกูโบะเองดูถูกมุฮัมมัดเลย ท่านคนที่ใส่ร้ายคำสอนของนบีว่าวะฮาบีระวังมุฮัมมัดคือใครถ้าเราเรียนสุนนะนบีอาบน้ำนมาดแบบนี้นบียืนนมาดแบบนี้นบีทำนิสฟูชะบานแบบนี้อาจจะเข้าเรื่องแล้วให้ทำตามนบีให้หมดพี่น้องครับแล้วก็รู้จักกุรอานไหมหนึ่งรู้จักอัลลอฮ์ไหมสองรู้จักมุฮัมมัดไหมรู้จักกุรอานไหมสามข้อเลยนะข้อที่สี่ถามว่าคุณรู้เรื่องสามเรื่องนี้มาจากไหนคนตายบอกว่าฉันอ่านจากอัลกุรอานเห็นไหมถามสี่เรื่องพี่น้องครับถามว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักมุฮัมมัดไหมรู้จักกุรอานไหมแล้วก็ถามว่าสิ่งที่คุณที่ว่ารู้จักสามรายการเนี่ยคุณรู้มาจากไหนฉันอ่านจากอัลกุรอานถ้าตอบไม่ได้เลยมาเลกาจะตอบว่าทำไมอัลลอฮ์ให้คัมภีร์กุรอานมาเล่มทำไมไม่อ่านหนังสือปริญญาเอกหมดเลยปริญญาโทรามคำแหงอ่านหมดอ่านปริญญาตรีประเทศอาริกาอินเดียอ่านหมดตำรับตำราที่ฝรั่งเขียนอ่านหมดแต่ตำราของอัลลอฮ์ไม่อ่านทำไมตอบยังไงพี่น้องนอนจมในกุโบนี่ไงพี่น้องครับที่ว่าให้นึกถึงชีวิตในกูโบเยอะๆชีวิตในโลกอาคิเราะห์เยอะๆชีวิตตอนตายเยอะๆชีวิตตอนฟื้นขึ้นมาเยอะๆชีวิตตอนแจกสมุดบัญชีเยอะๆตอนช่างตาช่างคิดให้เยอะพี่น้องนี่คนที่ทำบาปพี่น้องครับถ้าคิดถึงเรื่องอาคิเราะห์เยอะๆนะเขาจะเลิกทำความชั่วทันทีเลยพี่น้องหัวข้อเนี่ยอยู่ยังไงอยู่กับความทุกข์ยังไงไปความสุขพี่น้องในโลกนี้อัลลอฮ์ทดสอบทุกคนหรือบางคนถามให้พี่น้องก่อนทดสอบทุกคนหรือว่าบางคนทุกคนพี่น้องที่นั่งอยู่นี่เราทดสอบทุกคนไม่เว้นอัลลอฮ์ยกเว้นนบีมุฮัมมัดไหมไม่ยกเว้นภรรยานบีไหมไม่ยกเว้นซอฮาบะห์ไหมไม่นบีทุกคนที่มาในโลกอัลลอฮ์ทดสอบทุกคนลำบากมากกว่าเราทีนี้เวลาถูกทดสอบในพี่น้องท่านมองเป็นเรื่องเดือดร้อนหรือเป็นเรื่องอีหม่านถามตัวพวกเองเลยพี่น้องถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เกลียดเราหรืออัลลอฮ์รักเราถามงี้ก่อนรักหรือเกลียดอัลลอฮ์รักต้องคิดใหม่นะเราถูกทดสอบเพราะอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์รักรู้เปล่าในคัมภีร์กุรอานอธิบายอย่างนี้คนที่อัลลอฮ์ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากคนป่วยคำตอบก็คืออัลลอฮ์ต้องการให้เขาประเมินตัวเองให้สำรวจดูตัวเองเพราะว่าบางคนนะให้ภรรยามาหนึ่งคนให้บ้านมาหนึ่งหลังให้รถหนึ่งคันให้ลูกมาสองคนเป็นเนื้อมัดหมดเลยให้มาแล้วก็มีงานทำเดือนหนึ่ง30,000บางคนอาชีพขับเรือบินเดือนนึงเป็นแสนให้เนี่ยมาแบบนี้ยังไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เลยยังไม่คิดถึงอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ก็มาแผนที่สองให้ป่วยให้แบบสบายมานึกถึงอัลลอฮ์ไม่เป็นจบปริญญาโทแต่ว่านึกถึงอัลลอฮ์ไม่เป็นขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นสรรเสริญอัลลอฮ์ไม่เป็นสุญูดไม่เป็นพี่น้องได้ริสกีมาคุยว่าไงฝีมือของฉันเองเพราะฉันจบปริญญาโทประเทศอะไรประเทศอังกฤษอัลลอฮ์บอกบ้าความรู้มาจากฉันให้ความรู้คุณความรู้คนแรกที่อัลลอฮ์ให้นะใครรู้ไหมนบีอาดัมอะลัยฮิสสลาม กุรอานตรงไหนครับวะอัลลามะอะไรลืมไปแล้วอัลลอฮ์เนี่ยได้สอนนบีอาดัมวะอัลลามะอาดัมอัสมาอากุลละฮะอัลลอฮ์สอนนามชื่อสรรพสิ่งทั้งหลายนี่เป็นน้องครับชื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินนี่อัลลอฮ์สอนให้นบีอาดัมรู้จักชื่อพี่น้องครับอัลลอฮ์สอนทั้งหมดนะความรู้ไม่ได้มาเองนะเรื่องรู้เองไม่มีอัลลอฮ์อิลฮามให้อัลลอฮ์เปิดใจให้คนคนนี้เรียนหนังสือจบต้องขอบคุณอัลลอฮ์แต่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นพี่น้องให้เยอะจนกระทั่งลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าพอแล้วให้เยอะเกินไปลืมฉันนั่นเองป่วยถามว่าป่วยนี่ต้องการอะไรครับให้เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่พออยู่อย่างนี้มันลืมฉันเดี๋ยวจะตกนรกอัลลอฮ์เมตตานะฮะกุรอานตรงไหนครับอัคซนาฮุมบิลบะซาอิวัดดอรอละอัลละฮุมยะตะดอรอนี่เป้าหมายอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องหลายอัลลอฮ์ได้ลงโทษเขาเหล่านั้นสองเรื่องบางครั้งก็ให้มีเงินทองน้อยบะซาให้ยากจนมีเงินน้อยวัดดอรอเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาเดือดร้อนเข้ามามีเงินน้อยยังไม่พอให้ป่วยตามมาอีกบางทีให้สองเรื่องพร้อมๆกันบางทีให้เรื่องเดียวก่อนให้ป่วยเงินยังมีอยู่เอาพาไปอยู่โรงพยาบาลได้ไปน้องไม่มีปัญหาเข้าโรงพยาบาลดังๆไปเลยไปน้องบัตร30แมวพันชาร์ของฉันเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเท่าไรก็สู้หมดให้ป่วยทำไมครับยะตะดอรอละอัลละฮุมยะตะดอรอเพื่อให้คนที่ป่วยนั้นน่ะได้ประเมินตนเองแต่สำรวจดูตนเองฉันก็ออกกำลังกายทุกวันเดินสวนหลวงร9ทุกวันขี่จักรยานทุกวันกินยาอย่างดีทุกวันทำไมป่วยเพราะอะไรต้องนึกครับการเจ็บไข้ได้ป่วยมาเองได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์ต้องไฟเขียวข้างบนก่อนแล้วก็มาเจอกับคนคนนี้เพื่อให้คนคนนี้ได้สำนึกตัวไอ้ใบเป็นองจะได้การเจ็บไข้ได้ป่วยดีได้ไม่ดีดีครับแสดงว่าเรานี่มีข้อผิดพลาดทีนี้เราข้อผิดพลาดไม่มีเราเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์มาตลอดเช่นเป็นมุสลิมที่ดีมาตั้งตอนเด็กๆเลยอายุ 7-8 ขวบพ่อแม่ฝึกอบรมให้นามาดให้อ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์จนกระทั่งแต่งงานเลือกภรรยาที่มีศาสนาแต่งงานมันดีกันหมดทั้งครอบครัวแล้วอัลลอฮ์ให้ป่วยทำไมคำถามตามมาอีกให้ป่วยตอนที่พร้อมทุกอย่างอัลลอฮ์ต้องการจะเพิ่มรางวัลให้กับคุณต่อไปไม่ใช่ลงโทษคุณพี่น้องนี่ไงเป็นความถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะความทุกข์ที่เราได้รับเป็นความสุขทันทีอัลฮัมดุลิลลาฮฺพี่น้องขอยกตัวอย่างนบีกันนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเราเคยอ่านประวัติใช่ไหมว่าถูกโยนลงไปไหนบ่อแล้วกุรอานมันจะบอกว่าโยนไปอยู่กี่วันไม่พูดน้ำลึกแค่ไหนรู้ไหมไม่รู้เอาถ้าลึกแค่นี้อยู่สักคืนนึงถ้าเป็นเราทำไงร้องไห้ใช่ไหมแต่นบียูซุฟไม่ร้องอ่านอยู่สองประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนี่รายงานจากหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรนบียูซุฟแค่เด็กอายุ 8-9 ขวบเองเป็นน้องถูกโยนลงไปในบ่อใครโยนพี่น้องๆหมดเลยตระกูลครอบครัวเขานั่นแหละพี่น้องทำลายยูซุฟต้องการจะให้จากพ่อไปให้ตายไปแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ตายตอนอยู่ในบ่อพี่น้องคิดถึงใครคิดถึงอัลลอฮ์เห็นอย่างกับนี่กรณีตัวอย่างขนาดคนจะเป็นนบีในอนาคตทำไมอัลลอฮ์ทดสอบถึงขนาดนี้ล่ะพี่น้องครับคนจะเป็นนบีต้องถูกทดสอบเยอะเพราะจะต้องอยู่กับคนต่อมาครับ Nabi Yunus อะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ทดสอบมาอยู่ที่ไหนจำได้ไหมอยู่ในท้องอะไรครับท้องปลาวาฬปลาใหญ่ๆอะไรพี่น้องปลาที่ดูแลคนเนี่ยที่ไปที่มาของประวัติศาสตร์พี่น้องศึกษาเองแต่ผมสรุปให้ฟังก่อนแล้วกันว่าตอนที่นบียูนุสอยู่ในท้องปลาเนี่ยท่านนึกถึงใครครับนึกไหมนึกทำไมนี่ไงพี่น้องแต่เป็นเราจะนึกอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวที่อยู่ในบ้านกันไม่มีทะเลาะกับสามีก็เตะนู่นเตะนี่เฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้มันต้องนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์จะฉันนี่แต่งผัวผิดหรือเปล่าเนี่ยมาเตะเช้าเตะเย็นได้ยังไงวะแต่พวกเราไม่มีใครเตะเมียนะบาปอย่าไปเตะห้ามต้องนึกเยอะเลยพี่น้องครับนบียูนุสอยู่ในท้องปลาอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ว่าไงรู้ไหมอะไรนะลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนจากความทุกข์กลายเป็นความสุขทันทีข้างล่างอยู่บนได้ยินหมดเลยครับเสียงนบียูนุสอ่านออกไปดุอาออกไปขึ้นข้างบนหมดมลาอิกะฮ์ถามว่าเสียงใครยาอัลลอฮ์เสียงยูนุสอยู่ในท้องปลาเนี่ยมลาอิกะฮ์ถามว่าไม่ช่วยอ่ะบอกช่วยเดี๋ยวจะสั่งปลาให้มันคลายอ่ะเห็นไหมพี่น้องครับฉะนั้นตอนลำบากอย่าลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาบุคคลที่สาม นบีมูซาอะลัยฮิสสลามยกตัวอย่างนบีทั้งหมดเพื่อพี่น้องไม่ต้องสงสัยจากคัมภีร์กุรอานทั้งหมดพี่น้องครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอนที่พาพวกบันิอิสรออีลฟาโรห์จับเป็นทาสในประเทศอียิปต์พี่น้องอัลลอฮ์ส่งนบีมูซามาปลดปล่อยพวกบันิอิสรออีลพวกยิวนี่แหละพี่น้องอย่าให้ตกเป็นทาสของฟาโรห์ไม่พอใจอัลลอฮ์สั่งให้พาหนีตอนกลางคืนพอพาหนีไปเจอทะเลอยู่ข้างหน้าพวกบันิอิสรออีลโวยวายอีกอ้าวพามานึกว่าจะปลอดภัยเจอทะเลจะไปได้ยังไงเห็นไหมนบีมูซาตอบไงรู้ไหมอินนามาอิยะร็อบบีอินนามาอิยะร็อบบีอัลลอฮ์ทรงอยู่กับฉันสายาดีนเดี๋ยวอัลลอฮ์จะชี้ทางนำให้ปลอดภัยคนอะไรนะพวกฟาโรห์ตามฉันตามพวกเราไม่ทันหรอกใครพูดครับนบีมูซาพูดนี่ไงอินนามาอิยะร็อบบีนี่ภาษาของนบีนะพี่น้องครับเขาโยงกับอัลลอฮ์เวลาเจอปัญหาลำบากคิดถึงใครคิดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ว่าไงครับภาษาอินนามาอิยะอินนามาอิยะร็อบบีอัลลอฮ์อยู่กับฉันผู้อภิบาลของฉันทรงอยู่กับฉันอีกคนหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกอาหรับนครมักกะห์รวมตัวกันจะฆ่านบีมุฮัมมัดทั้งหมดมี17ครั้งนะจะเอาตัวนบีฆ่านบีให้มันหมดจากโลกนี้ไม่ให้อิสลามเกิดขึ้นมาแต่อัลลอฮ์คุ้มครองท่านหนีจากนครมักกะห์ไปกับท่านอบูบักร2 คนเขาล้อมบ้านนบีเนี่ยนะแต่นบีออกแบบไหนไม่มีใครเห็นสักคนหนึ่งไหนพี่น้องเอาทรายโยนอย่างเงี้ยอัลลอฮ์แค่ทำท่าอย่างนี้พี่น้องทรายเข้าตาเป็นแถวหมดเลยพี่น้องนบีก็เดินออกไปพักที่ภูเขาสูดพอตื่นเช้าขึ้นมาพี่น้องมูฮัมหมัดหายไปแล้วตามตัวพี่น้องไปยืนอยู่ที่ปากประตูถ้ำนะพี่น้องท่านนบีบัดมองอยู่บนถ้ำเห็นเท้ายืนอยู่นะพี่น้องแบบฟาโรห์เดินจับมูซากับอิสราเอลมูซาว่าไงนะอินนามาอิยะร็อบบีไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์อยู่กับฉันนบีก็เหมือนกันท่านบอกว่านบีนั่งศัตรูยืนอยู่ข้างหน้านี่นะถ้ามันก้มหน้าเด่นยังเห็นเราจับแน่ๆนบีตอบไงรู้ไหมลาตะฮะซัน อินนัลลอฮะมะอานาไม่ต้องโศกเศร้าไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์อยู่กับเรานี่ใช้พระพุทธนะมานาอัลลอฮ์อยู่กับพวกเราให้ไม่ไปน้องแต่ละครั้งที่เจอปัญหาเดือดร้อนไม่มีใครลืมอัลลอฮ์สักคนหนึ่งไปน้องนี่บุคคลตัวอย่างในโลกที่อัลลอฮ์ให้มาครับทั้งหลายนบีมูซาลืมอัลลอฮ์ไหมไม่ลืมนบีมุฮัมมัดลืมอัลลอฮ์ไหมไม่ลืมนบียูซุฟลืมอัลลอฮ์ไหมไม่ลืมนบียูนุสลืมอัลลอฮ์ไหมไม่ลืมไม่มีใครลืมอัลลอฮ์สักคนนะครับแล้วก็อยู่ชีวิตแบบสง่างามทั้งหมดเป็นชาวสวรรค์หมดแล้วเหลือแต่พวกเราวันนี้จะเป็นชาวอะไรกันแน่ขอให้เป็นชาวสวรรค์ให้หมดพี่น้องเอาหลักการอิสลามนี่แหละพี่น้องมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้อีหม่านของเรานั้นเข้มแข็งต่อไปครับพี่น้องต่อหลายพี่น้องเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยพี่น้องให้อ่านดุอาแบบนี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะตีวัคลิฟลีคอยรอมมินฮาว่าตัวนี้เนี่ยที่หมู่บ้านริมบ้านผมอัปเช่ไฟไหม้ประมาณ10 ปีที่แล้วนะปีง2 ครั้งพอไฟไหม้เราก็ไปช่วยกันนะไปปลอบใจให้พี่น้องมานั่งพี่น้องอันนี้ฟังศาสนาก่อนหน่อยนะฟังเถอะศาสนามาช่วยได้ผมก็เขียนดุอาก็บอกกันแจกกันบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์นะพูดคำนี้บ่อยๆวันเป็น100 ครั้งก็ได้วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอัลลอฮุมะยุรนีโอ้อัลลอฮ์โปรดให้รางวัลแก่ฉันฟีมูซีบะตีในความเดือดร้อนที่ฉันกำลังประสบอยู่วัคลิฟลีคอยรอมมินฮาแล้วก็โปรดตอบแทนของที่ดีกว่ามาให้ฉันด้วยปรากฏว่าบ้านที่เขาไหม้พี่น้องก็เพราะปลูกใหม่ใหญ่กว่าเก่าผมไปสังเกตดูว่าดีแฮะไอตอนไหม้นะหลังเล็กๆพอปลูกใหม่เนี่ยหลังใหญ่กว่าเก่ามายังไงเลยพี่น้องเพราะว่าคนที่ปลูกเขาเลิกทำชั่วพอไฟไหม้ทีหนึ่งมีบาละมาทีหนึ่งสำนึกตัวพี่น้องมีคนไปยืนบอกอย่างนี้นะผิดนะชาชีวิตแบบไม่นามาดนะผิดนะมุสลิมาชาชีวิตแบบไม่คุมศีรษะผิดนะการด่าสามีนะผิดนะสามีติเตะภรรยาผิดนะเลิกให้หมดเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ไหมอยู่กันไหมเปลี่ยนตัวเองมาอย่าเอาชีวิตเก่าๆเมื่อ100 ปีของตัวย่อแชร์ที่เขาทำไว้นะบางอย่างก็ดีบางอย่างมันใช้ไม่ได้เลยอย่าเอานำเอามาใช้อัลลอฮ์พี่น้องกว่าจะอบรมให้มุสลิมเราที่นุ่งกระโจมอกตัวเดียวในพี่น้องนะนั่งอยู่ในบ้านโอเคมันนั่งอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยพี่น้องนั่งอยู่ข้างนอกอ่ะอัลลอฮ์กว่าจะบอกให้เลิกว่าพี่น้องขยับไปอยู่ในบ้านหน่อยได้ไหมถ้าจะนั่งนอกบ้านเนี่ยอย่านุ่งกระโจมอกตัวเดียวอันนั้นเขานุ่งกันก่อนนอนเวลาสามีกระตุกหลุดเลยนี่มันนั่งหน้าบ้านนะเพราะอะไรครับเพราะไม่เข้าใจศาสนาอย่าลืมว่าอิสลามไม่จะสอนเฉพาะเรื่องนามาดอย่างเดียวนะสอนละเอียดยิบพี่น้องมุสลิมาพูดจาอย่างนี้นะคะขากับพ่อกับแม่กับลูกกับพัสกับสามีอัลลอฮ์พี่น้องสั่งให้ใส่น้ำหอมก่อนนอนนี่มันเรื่องอะไรกันเลยพี่น้องครับเรื่องจะพัฒนาตัวเราให้มันดีขึ้นให้กล้าชิดกับอัลกุรอานพี่น้องทั้งหลายครับไม่ให้พูดเสียงดังใช่ไหมอยู่ในห้องน้ำไม่ให้พูดกับคนข้างนอกทำไมสอนขนาดนี้เลยพี่น้องครับนี่คืออิสลามอ่ะที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเปลี่ยนครับพอเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนมารยาทเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนหัวใจพี่น้องเปลี่ยนใหม่อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องบรรยากาศมันก็จะไหลมาเทมาค่อยๆมาทีละน้อย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 ผู้หญิงในนครมักกะฮ์นี่กุรอานเล่าเองนะครับกับผู้หญิงที่นครมะดีนะห์เนี่ย นิสัยไม่เหมือนกันผู้หญิงที่นครมักกะเนี่ยผู้หญิงนะภรรยาเนี่ยเขาเคารพสามี respect ให้เกียรติสามีกันสามีพูดอะไรก็เชื่อหมดตาอัดแต่ผู้หญิงในนครมะดีนะไม่ใช่อย่างนั้นคุมสามีแบบพวกเราบางคนบางครอบครัวนะสามี อย่าพูดเยอะฉันเองอย่างเงี้ยภรรยานี่มีไหมมีอย่าเธออย่ายุ่งฉันจัดการเองเป็นไดเรคเตอร์หมดเลยที่มะดีนะห์ก็แบบนี้แหละพี่น้องกับผู้หญิงมักจะคอนโทรลสามีเอาสามีอยู่ใต้กระโปรงขอโทษนะพูดแรงไปหน่อยมักกะสามีคุมภรรยาที่นครมะดีนะห์ภรรยาคุมสามีนี่เกรงใจตามรู้ปะพอเมื่อท่านนบีพาภรรยานบีเองจากนครมักกะมาอยู่ที่นครมะดีนะห์มาอยู่นานๆปี2 ปีติดนิสัยผู้หญิงมะดีนะห์ข่มสามีอัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมานบีรู้แล้วโอ้โหทำไงอ่ะนบีก็ประกาศเลิกทั้งหมดยาทั้งหมดเข้าใจป่ะอัลลอฮฺสั่งลองพูดยาไปยาให้หมดเลยแล้วก็หาเมียใหม่คือมุสลิมาตินมุมินาตินกอนิตาตินตาอิบาตินอาบิดาตินซาอิฮาตินไซยิบาติวะอับกาโรมีทั้งหมด 8-9 สิฟัต 1. นะมาดเก่งไม่พูดเยอะถือศีลอดเก่งไม่ด่าสามีนอบน้อมถ่อมตัวอัลลอฮ์อธิบายว่าผู้หญิงต้องแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ผิดอยู่อย่างนี้ผิดอยู่อย่างนี้สอนใหม่พอนบีจะเลิกอัลลอฮฺว่าอย่าเลิกทำไมไม่ให้เลิกล่ะเพราะภรรยานบีนามาดเก่งแล้วก็ถือศีลอดเก่งมากเลยที่ปากเยอะๆหน่อยก็เบาๆลงหน่อยอย่าบ่นสามีอย่าตำหนิสามีเยอะให้หยุดตรงนี้ซะเพราะอัลลอฮฺต้องการจะให้ภรรยานบีอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมพี่น้องฉันเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนครับฉะนั้นเราต้องอ่านกุรอานแล้วก็มองดูเราเนี่ยแรงไปหรือเปล่านะเรานี่แรงไปหรือเปล่าถ้าแรงไปถอยหน่อยได้ไหมจูนใหม่อัลลอฮฺโทรทัศน์ยังจูนได้วิทยุก็จูนได้ถ้าไม่ตัวเราจูนไม่ได้จะได้ถ้าเราเข้าใจกุรอานพี่น้องครับอัลลอฮฺทดสอบวะลานะบุลวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟอัลลอฮ์ทดสอบหมดเลยครับพี่น้องทดสอบนบีมุฮัมมัดอยู่ยังไงพี่น้องอยู่อย่างนี้เมื่อเช้านี่มีคนโทรศัพท์มาถามผมบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้เนียดถือศีลอดแล้วก็พอมาตอนประมาณสัก7 โมงเช้าประมาณ6 โมงเช้าหลังนมาซุบฮ์เสร็จแล้วโทรศัพท์ไปถามเพื่อนบอกไปวันนี้ไปจ่ายขอด้วยกันไหมฉันไม่ไปหรอกฉันถือบวชแต่ผู้หญิงคนนี้บอกเมื่อก่อนเนี่ยเรานะส่งเสริมให้เขาบวชแล้วตัวเองคนส่งเสริมกลับไม่ได้บวชถ้าอย่างนั้นฉันไม่ยอมฉันต้องบวชด้วยดีเลยพอบวชแล้วก็นึกก็ไม่ได้เนียดมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยจะบวชได้หรือเปล่าไม่ได้เนียดเลยประมาณ7 โมงแล้วโทรศัพท์มาหาผมจะไม่ได้เนียดตอนกลางคืนบวชได้ไหมอัลลอฮฺบอกว่าเขาบอกได้มีหลักฐานไหมหลักฐานมีสิก็นบีเนี่ยมุสลิมเคยถามภรรยาไอชาจ๋ามีอาหารให้ฉันทานไหมอาหารเช้าเนี่ยเบรคฟาสต์มีไหมฟูตูดมีไหมภรรยาตอบว่าอาหารเช้าไม่มียังไม่ได้จัดถ้างั้นฉันขอบวชนะตอนเวลา6 โมง 7 โมงแล้วนายพี่น้องไม่ได้เนียดมาตั้งกลางคืนแต่เมื่อถามภรรยาว่าอาหารเช้ามีไหมไม่มีฉะนั้นนบีบอกฉันขอบวชนะก็ ก็บวชเป็นเอาทั้งวันกลางคืนเนียดว่าไม่ได้เนียดฉะนั้นจึงอนุญาตให้คนที่จะถือศีลอดสุนัตเนี่ยไม่ได้เนียดมาตอนตั้งแต่กลางคืนอนุญาตให้ถือบวชได้ไหมได้หลังจากตะวันขึ้นแล้วก็ได้แต่ต้องไม่กินอะไรมาก่อนถ้ากินแล้วหนึ่งจานฉันบวชโอ้โหสบายอย่างนี้ต้องไม่ทานอะไรมาก่อนนี่คือหลักฐานที่บอกว่าบวชสุนัตนี่นะไม่ต้องเนียดมาก่อนมันเนียดตอนเช้าได้ไหมได้นี่คือเหตุผลทำไมนบีจึงทำให้กินอาหารวันละสามมื้อเต็มๆเลยพี่น้องครับนบีทำเป็นแบบไว้รักชีวิตอดบ้างมีกินบ้างพี่น้องนบีพูดเองนะวันไหนที่ฉันมีกินอาหารสบายๆฉันได้ขอบคุณอัลลอฮ์วันไหนมีริสกีน้อยอาหารไม่มีฉันจะได้อดทนอย่าลืมนะพี่น้องอดทนกับสุกตนี่นะไม่ใช่มากันง่ายๆนะพี่น้องนะอัลลอฮ์ไม่ได้ยื่นให้ใครง่ายๆนะพี่น้องถ้าไม่ผ่านการศึกษาไม่ผ่านการเรียนรู้ไม่อ่านอัลกุรอานไม่ขอจากอัลลอฮ์มาก่อนอัลลอฮ์ไม่ให้ต้องขอก่อนครับบางคนขอคนอัลลอฮ์ไม่เป็นน่ะจบปริญญาเอกจบปริญญาโทเงินทองเยอะมีที่ดินเป็นพันๆไร่แต่บริจาคไม่เป็นน่ะแต่ว่าขอบคุณเป็นไหมไม่เป็นอัลลอฮ์เลยสอนใช่พออ่านกุรอานจะเจอเลยโอ้ขอบคุณอัลลอฮ์ทำอย่างนี้นะชุกรต่ออัลลอฮ์ทำอย่างนี้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 ขอยกตัวอย่างง่ายๆชุกรต่ออัลลอฮ์ไปนอนตอนลำบากหรือตอนสบายพี่น้องว่าไงอัลฮัมดุลิลลาฮฺพูดอย่างนี้ก่อนอีกตัวอย่างหนึ่งเวลาพี่น้องนั่งรถออกไปนี่นะรถไปชนกันกลางถนนแล้วก็ออกมาจากรถมายืนดูรถพังโอ้โหให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮฺแค่รถพังตัวเราปลอดภัยเห็นยังครับเนี่ยอิสลามสอนทีนี้รถชนกันเองไปง้องขาเราหักพอเราออกมายืนไม่ได้ต้องว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮฺขาแค่หักยังไม่ได้ขาดต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮฺได้ด้วยอัลลอฮฺมองอยู่โอ้โหเก่งคนนี้ชั้นหนึ่งเลยไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮฺเป็นดูสิไหมขามันหักมันกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮฺแล้วมันก็พูดต่อว่าขายังไม่ได้ขาดแค่หักอัลฮัมดุลิลลาฮฺขอบคุณอัลลอฮฺต่อมาครับพี่น้องขาขาดเลยอัลฮัมดุลิลลาฮฺชีวิตยังอยู่ไปแค่ขาอย่างเดียวอัลลอฮฺมองอยู่ข้างบนคนนี้ชั้นหนึ่งจริงๆเลยขอบคุณฉันได้อีกนะขนาดขามันขาดแล้วมันมองกันนะตัวมันยังอยู่วิญญาณยังอยู่นี่ไงขอบคุณอัลลอฮฺท่านพี่น้องครับอยู่กับความทุกข์อยู่ยังไงให้มีความสุขอยู่แบบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาหารไม่มีฉันบวชนะอัลลอฮฺพี่น้องนี่บ้านเราเป็นอย่างนี้เปล่ากูให้มึงวันซื้อน่ะ2,000ทำอะไรหมดโอ้โหทะเลาะกันในบ้านมีเปล่าครับมีไหมที่นี่ไม่มีมีแต่เป็นผมด่าเมียให้เงิน2,000มา3 วันที่แล้วเนี่ยไปทำอะไรหมดทำไมไม่จัดอาหารไม่เอารูปแบบนบีไปใช่หรอนบีก็ถามมีอาหารไหมเพราะว่าไม่มีอาหารฉันบวชนะทำไมภาษานี้ออกจากปากสามีไม่ได้เพราะอะไรเพราะสามีไม่เคยฟังศาสนาไงพี่น้องไม่เคยฟังของดีๆว่านบีพูดยังไงอัลลอฮฺแต่พี่น้องหลานที่การฟังศาสนาดีไหมดีมากครับพี่น้องเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้เปลี่ยนนิสัยเราได้จากคนที่เคยโมโหก็เบาลงพูดปามากหน่อยก็ลดเหลือน้อยหน่อยมันเปลี่ยนแปลงหมดเลยดีหมดเลยทั้งหลายนะครับวันละนับหรือวันนะกุมอัลลอฮฺทดสอบทุกคนไปน้องมินัลเข้าความกลัววัลจูอะความหิว2 อย่างนี่ก็หนักในไปน้องนะนี่แค่ปัตตานีระเบิดนี่เราก็กลัวใช่ไหมล่ะลูกหลานอยู่ปัตตานีนึกผมหลานอยู่ปัตตานีเรียนม.4 อยู่แล้วก็นึกอยู่กรุงเทพอยู่ดีส่งปัตตานีทำไมถ้ามีระเบิดเบยก็นึกอ่ะ ลูกหลานก็ถูกระเบิดได้ปะงานนี้เป็นงานอัลลอฮ์เราไม่รู้หรอกกลัวต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์วันนักซิมมินัลอัมวาลทดสอบจากอัลลอฮ์ให้ได้นะให้เงินทองน้อยบางคนเนี่ยมีเงินใช้วันละหมื่นนะมีไหมมีครับบางคนใช้วันละ20,000มีบางคนนะคือบริจาคด้วยทำบุญด้วยอะไรด้วยวันละ20,000มีไหมมีครับแต่บางคนไม่มีเลยผมเนี่ยเคยนั่งเครื่องบินมาจากหาดใหญ่นึกว่าตังมีก็พูดอ้าวตายมี2 บาทเองนะก็นั่งแท็กซี่มาเบิกตังเอาที่บ้าน นั่งจากหาดใหญ่มาเคยไหมเคยไปน้องโอ้โหชีวิตเราเนี่ยทำด้วยแล้วอัลลอฮ์ทดสอบจริงๆอร่อยจริงๆมันจริงๆพี่น้องทั้งหลายครับต้องขอบจะไปด่าใครพี่น้องโอ้อัลลอฮ์ทดสอบนึกถึงนบียูนุสที่อยู่ในท้องปลาให้นบีมีอยู่ยังไงในท้องปลาเนี่ยอ่านตัวอาบทไหนปลาคายอ่ะต้องนึกอ่ะเราก็อ่านตัวอาบทไหนให้อัลลอฮ์เพิ่มริสกีให้เราพี่น้องมันต้องจนก่อนป่วยก่อนผมได้ผ่าตัดปีเดียว2 ครั้งนะต้นปีกับปลายปีอัลลอฮ์เมตตาเราหรือว่ารักเราตอนจะเข็นก็เข้าอัลซียูผมก็นึกอ่านตัวอาทุกต้นที่ท่องจำไปอย่าอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์แต่มันก็ฟื้นไวแล้วทำไปได้แล้วขอบคุณอัลลอฮ์ทั้งหมดเรื่องดีทั้งหมดไม่มีอะไรเสียหายนะครับทุกอย่างที่ผ่านมาดีหมดเลยนะครับทุกท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้แต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันในคัมภีร์กุรอานอธิบายอย่างนี้นะครับว่ารอฟาอับบาบอกุมฟาวกอบาดินดารอจัดอัลลอฮ์ยกคนนี้สูงกว่าคนนี้ให้คนนี้ต่ำกว่าคนนี้ไม่ให้เท่ากันเพื่ออะไรครับลิยับบลูวะกุมฟีมาอาตากุมเพื่ออัลลอฮ์จะทดสอบเขาเหล่านั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้เขานั่นน่ะเขาจะวางตัวยังไงเป็นคนยังไงอ้าวดูนบีมูซากับนบีฮารูนนบีมูซากับนบีฮารูนเป็นนบีทั้ง2 คนนบีมูซาเนี่ยพูดติดอ่างพูดจาไม่ชัดพูดจาไม่คล่องไม่ชัดนบีฮารูนเนี่ยพูดจาชั้นหนึ่งเลยนะคล่องปื๊ดเลยแต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่แต่งตั้งให้เป็นนบีครั้งแรกแต่งตั้งนบีมูซาไม่เอานบีฮารูนถ้าเป็นเราก็เสียใจนะหน้าตั้งฉันเนี่ยอัลลอฮ์แล้วนบีมูซาขอดุอาให้อัลลอฮ์ตั้งฮารูนอีกคนหนึ่งมาช่วยฉันเห็นไหมพี่น้องคนเป็นพี่น้องกันแต่ทำไมตั้งคนนี้ไม่ตั้งคนนี้นี่อัลลอฮ์ทดสอบหมดเลยครับพี่น้องฉันว่ารอฟาบ่าวบ่าหุมเฝ้ากับบ่าวดินดารอจาอัลลอฮ์ยกคนบางคนให้เด่นเวลาเด่นแล้วเนี่ยลืมอัลลอฮ์หรือไม่ลืมอัลลอฮ์ต้องไม่ลืมอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้ฉันนะพี่น้องครับอย่าลืมเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยบริหารกิจการทุกวันนะไม่มีวันหยุดนะพี่น้องนะให้คนนี้ป่วยให้คนนี้หายป่วยให้คนนี้หล่นลงมาให้คนนี้ขึ้นไปหน่อยอัลลอฮ์บริหารกิจการทุกวันไม่มีวันหยุดให้คนนี้เป็นหวัด3 วันโอ้ให้คนนี้ป่วย3 เดือนกำหนดหมดเลยพี่น้องไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ได้บริหารจัดการทุกนาทีครับพี่น้องทั้งหลายบ่าวของอัลลอฮ์สุลลาทุกคนโอ้ถ้าเราเห็นนะอีมานกันหมดแต่นี่มองไม่เห็นอัลลอฮ์นะพี่น้องแต่ไม่เห็นอัลลอฮ์ก็ได้อ่านจากกุรอานนั่นคือคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดนะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับ เวลาโกรธทำยังไงเวลาโกรธนบีสอนอย่างนี้เวลาโกรธให้อยู่ในท่ายืนให้เปลี่ยนท่าไหนดีที่สุดนั่งกำลังยืนอยู่นะแล้วก็เถียงกันเนี่ยอยู่ในบ้านนะแล้วก็เถียงเราเป็นพี่ใหญ่นะแล้วว่าเองต้องยอมข้าในงานเนี่ยฉันไม่ยอมเองอยู่แล้วนะผิดเนี่ยทำไมอย่างนั้นถ้าอยู่ในท่ายืนถ้าต้องการจะให้ความโกรธโมโหนี่มันหลุดไปทำไงรู้ไหมครับ ให้เปลี่ยนอิริยาบถมานั่งใครสั่งครับนบีสั่งอัลลอฮ์สั่งมามุฮัมมัดให้สอนคนแบบนี้นะเปลี่ยนนั่งถ้านั่งแล้วมันไม่หายให้ทำไงให้นอนใครสั่งครับนบีมุฮัมมัดสอนใช่ไหมเอาถ้ายังนอนยังอารมณ์ยังมาอีกให้อ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมใช่ไหมเป็นขั้นเป็นตอนดีไหมดีถามว่าเคยทำยังเคยยังอัลลอฮ์ทำตอนไหนตอนอายุ70ตายก่อนน้องนี่แหละทำวันนี้พรุ่งนี้ทำเลยใครมายุให้เราโมโหนะครับเอาต่อมาครับพี่น้องถ้าหากโมโหแล้วยังไม่หมดอูซุบิลลาฮฺก็อ่านแล้วเปลี่ยนท่ายืนมานั่งแล้วนอนแล้วมันยังไม่หมดเองให้ทำไงพี่น้องให้ไปอาบน้ำนมาดใครสอนครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นวะฮาบีเปล่าเป็นคณะใหม่เปล่าเดินตามอัลลอฮ์เดินตามรอซูลสง่างามถ้าไม่ไหวจริงๆออกข้างนอกไปสัก 2-3 ชั่วโมงไซนาอาลีกับภรรยาลูกสาวนบีก็มีปากมีเสียงกันธรรมดาแต่รู้บ่าวท่านไปไหนเวลาออกจากบ้านจะไปไหนไปที่มัสยิดแล้วก็ไปนอนที่มัสยิดวันนั้นไม่ใช่แบบกุฏิขาวนี่สวยของกุฏิขาวนี่พื้นชั้นหนึ่งเลยไปว่าผมไปนมาตะกี้โอ้โหแต่ของนบีนั่นเป็นทรายยังไม่ได้ปูซะเลยไปน้องท่านก็นอนแก้มเนี่ยถูกกับดิน นบีเดินมาตามตอนเย็นว่าลูกขึ้นกลับบ้านไปพาลูกเขยกลับไปส่งที่บ้านเพราะทะเลาะกับภรรยาหนีไปไหนมัสยิดคนสมัยนี้เวลาหนีไปไหนโรงสุราคงไม่เข้าแล้วไปเลยไปน้องนู่นบาร์นั่งคงในขับนู่นทั้งชีวิตต่างกันไม่พี่น้องจ้ะฉะนั้นพยายามเดินตามเนี่ยเดินตามนบีเดินตามซอฮาบะห์นบีเดินตามชาวซะลัฟพี่น้องอัลลอฮ์การนอนที่มัสยิดมีผลบุญเอาแก้มถูกดินมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับฉะนั้นทุกปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าหากเอาอิสลามมาแก้มีผลบุญหมดเลยครับอัลฮัมดุลิลลาฮฺพี่น้องขอดุอาให้อัลลอฮ์เพิ่มความอดทนขอยังไงขออย่างนี้อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไปเปิดกุรอานเองนะอายะที่ 250 250 ซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะพี่น้องร็อบบะนัฟริกอะลัยนาซอบรอวะซับบิตอักดามะนาวังซุรนาอัลกอมิลกาฟิรีนเอาวักเดียวพอร็อบบะนัฟริกอะลัยนาซอบรอโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานความอดทนในหัวใจของฉันด้วยเถิดพูดภาษาไทยก็ได้โอ้อัลลอฮ์โปรดประทานอะไรนะบทหลังความอดทนให้เกิดในหัวใจของฉันด้วยเถิดร็อบบะนัฟริกอะลัยนาซอบรอดันสบัดพี่น้องครับยิ่งเป็นผู้นำคนเป็นโต๊ะคนเป็นแชร์คนอายุเยอะแล้วโกรธมือสั่นเสียภาพหมดเลยพี่น้องยิ่งเป็นตัวอิหม่ามด้วยพังเลยเป็นตัวครูด้วยพี่น้องโกรธมือสั่นหน้าแดงอย่าไปทำต้องอดทนฉะนั้นสบัดต้องขอจากอัลลอฮ์ถึงอัลลอฮ์จะให้อย่าแสดงความโกรธให้ใครเห็นนะครับร็อบบะนัฟริกอะลัยนาซอบรอโอ้อัลลอฮ์โปรดหลั่งความอดทนให้กับในหัวใจของฉันด้วยเถิดพี่น้องก็มีคำถามถามไหมหมดเวลาแล้วเขาให้ลงแล้วไม่มีใช่ไหมไม่มีก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์